ับเป็นยังไงบ้างสำหรับสะเดิดแบนถือว่าผลตอบรับดีมากเลยครับดีมากเลยวันนั้นวันเปิดวงวันที่14กันยายนเมื่อกี้ครับหลังจากเล่นเสร็จเจ้าภาพแล้วก็ผู้จัดจองมาอีกนะครับอย่างเสียท็อปคือเคยจองไว้แล้วแล้วก็มาจะมาจองอีก15คิวแล้วก็เจ้าภาพหลายๆเจ้าแล้วก็ลงเล่ามิตรภาพขอนแก่นลงเล่ามิตรภาพโคราชนะครับแล้วก็หลายๆเจ้านะครับโอ้หลายๆร้านเลยที่โทรมาแล้วก็ไม่ได้กันอีกวันนั้นไม่ต่ำกว่า30สายนะถามเสด็จแบนเพราะดูไลฟ์สดไงแล้วก็ตอนกลางวันพรุ่งนี้อย่างนี้เราเอามารีรันอีกให้ได้ชมอีกครับเขาบอกว่าเกินคาดมันแซ่บแสดงว่าตามที่พ่อบอกว่าพ่อวางไว้นี่คือมันแซ่บเหรอคิดว่านะครับรูปแบบการแสดงอร่อยครับเหลือตั้งแต่โปรไฟล์ของศิลปินอาจจะยังไม่แข็งแต่ว่าด้วยแบรนด์ของสาวน้อยนะครับกับที่หนุ่มจูที่โปรโมทแฟนคลับหรือเจ้าภาพก็เชื่อมั่นครับเราไม่ทำให้ท่านผิดหวังครับสำหรับสาวน้อยเสด็จแบนครับถือว่ามันประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งไหมพ่อเพราะเพลงก็ติดแบบอันดับ2มาแรง3มาแรงตอนนี้ผัวปลากับงามรวดตอนนี้อยู่ที่ TikTok เปิดได้ 3-4 วันแล้วเนาะตอนนี้คนเล่นแผ่นเสียงเพลงนี้ตอนผัวปลากับงามรวดเป็นโสดกับงามเลยประมาณ 40,000-50,000 แผ่นเสียงแล้วนะอยู่ที่ TikTok กำลังเป็นไวรัลครับที่ใช้แผ่นเสียงนี้ใช่ไหมใช่ครับมันภูมิใจขนาดไหนพ่อโหมันขนาดนี้แล้วมันภูมิใจครับทั้งที่ว่าชมพู่เรารู้ว่าลูกคืออาจจะไม่แข็งเรื่องโซเชียลแต่ว่าด้วยเราโปรโมทช่วยแล้วก็เพลงเราเลือกเพลงที่ดีทางทีมเพลงเราเนี่ยทีมผู้อยู่เบื้องหลังในการคัดสรรในการคัดเฟ้นเพลง คิดว่าใช่ที่สุดเราค่อยปล่อยมาใช่เพราะหลายคนบอกว่าเพลงเข้ากับน้องดูร้องง่ายดูแบบจำง่ายเพลงนี้นะครับให้อาจารย์ยุ้ยมนัสศักดิ์แต่งซึ่งเป็นเลือดคือชีวิตจริงของชมพู่เลยครับใช่ครับพ่อคะแล้วเห็นพ่อบอกว่าที่อย่างเมื่อกี้พ่อได้คุยกันก่อนนะว่าพ่อจะมีการเปลี่ยนช่อง YouTube อันนี้คือยังไงครับพ่อคือเปลี่ยนช่อง YouTube ก็คือตอนนี้เนี่ยช่องสาวน้อยเพี้ยนแพงคนติดตาม 2,280,000 กว่าคนในตอนนี้คือ YouTube นะฮะ YouTube ช่องสาวน้อยเนี่ยมันหมวดมันให้อยู่ในหมวดกิจกรรมบันเทิงทั่วไปอ๋อมันไม่ใช่ปรับเปลี่ยนเซเลคชั่นไปเป็นหมวดของเพลงมันก็ไม่ไปด้วย DNA ของช่องมันเป็นช่องทำคลิปพอเรามาลงเพลงมันก็เลยมันไม่ไปอ่ะเพราะว่า DNA ของมันเป็นช่องคลิปแล้วเพราะบางทีเราก็มีไลฟ์สไตล์ปกติที่เราลงคลิปด้วยในช่องของใช่ครับพอเราทำเพลงเมื่อกี้ 2-3 เพลงเริ่มโดนปิดกั้นแล้วล่าสุดเพลงนางฟ้าหน้าหันของอุ้งอิงโดนปิดกั้นพิมพ์หาก็ไม่เจอแล้ว YouTube คนที่อยู่เมืองหลังก็คุยกับครีเอเตอร์ของ YouTube Thailand เลยคุยแล้วก็คุยกันอ่ะเขาก็พิมพ์มาก็แคปไม่ดูเลยเขาบอกว่ายอดวิวมันมากกว่าผิดปกติไงเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาตรวจสอบไงอันนี้จริงนะฮะแต่ YouTube จริงถ้าแบบเป็นแบบขึ้นเยอะๆแล้วมันจะชอบแบบยอดไลค์ยอดคอมเมนต์มันนึกว่าเราปั๊มเพื่อได้ใช่ครับแต่คือนะตอนนี้เราก็มีแผนคลิปที่จะเปิดอีกช่องนึงเพื่อไว้ลงเพลงเลยใช่มั้ยคือผมจะเปิดอีกช่องนึงชื่อสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดทุกคนจะได้เป็นช่องที่เปิดสลับเพลงโดยตรงไม่วันที่19ก็20เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มนะครับช่วยไปกดติดตามให้ด้วยนะครับ อันนี้ขอชื่ออีกทีนึงขอชื่อช่องอีกทีนึงสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดถ้าเปิดคำว่าลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเลยก็มันต้องมีความเป็นสาวน้อยสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับอย่างไรก็คือเดี๋ยวพ่อจะโปรโมทผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กแล้วก็หน้าเพจสาวน้อยเพี้ยนเพลงน่าจะลงเพลงแรกเป็นเพลงหมอลำเป็นเพลงของค่ายเราลำเพลินไอดอลโชว์กับศรีสะเกดเพชรบ้านแพงครับซึ่งเป็นการร้องรวมของทีมงานสาวน้อยเพี้ยนแพงครับพ่อในขณะที่ตอนนี้พ่อแยกลายความเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงออกมาหลายๆที่ก็เริ่มที่จะทำตามพ่อแล้วเพราะเหมือนว่ายุคนี้มันต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนอะไรคือสิ่งที่แบบโอ้ทำให้พ่อคิดได้ก่อนเขาก่อนใครในการที่แบบเราจะแบบไม่รู้เราก็เห็นอย่างนี้เราก็คิดอย่างนี้เรามองไม่รู้อะเราก็คิดเป็นเราต้องไม่หยุดนิ่งหรอกพ่อเนาะก้าวสู่วิสัยทัศน์พัฒนาอย่างต่อเนื่องเหมือนสโลแกนนะครับคือพ่อก็ไม่ได้ซีเรียสกับการที่แบบว่าหลายๆวงจะมาทำตามรูปแบบพ่อไม่ได้ซีครับเพราะว่าไม่ได้มีการสงวนลิขสิทธิ์วงใครวงมัน
ครับเราดีใจซะด้วยซ้ำครับเราเป็นผู้น้อยครับหรือเราคิดว่าเราไม่ได้เก่งแต่ว่าถ้าคิดว่าเป็นการลอกเรียนแต่ถ้าลอกเรียนสิ่งที่ดีๆเหมือนผมอาจจะลอกเรียนคนอื่นมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือเราเป็นต้นแบบแล้วถ้าเป็นต้นแบบที่ดีทำไปเลยครับใช่ครับใช่ครับพ่อเป็นยังไงบ้างไปถ่ายหมอรำไอดอลก็คือพอดับสองเริ่มจีบน้องอุ้งอิงแล้วเห็นโดนจีบ3ครั้งแล้วแฟนๆก็แซวกันใหญ่เลยอ๋ออันพ่อดับสองใช่ไหมครับบางคนจริงจังก็มีอยู่นะครับมีคอมเมนต์หลายของคอมเมนต์แต่ว่าคนเข้าใจเยอะอยู่หรอกแต่เห็นคลิปแรกๆก็แบบเห็นคอมเมนต์กันแบบว่างานเข้าแล้วนะพ่อโจผมก็งงอยู่อะไรคือเราลงคลิปแรกไปเอาตรงมันไม่ใช่คอนเทนต์ของผมนะผมเดินไปเจอพอดีพ่อสอแกถ่ายของแกท่านถ่ายของแกไงท่านถ่ายกับไอ้ทีมไอ้มือกล้องแกก็เลยกำลังทำอันนั้นผมขอถ่ายตามผมถ่ายตามแกคอนเทนต์แรกที่ว่ามาจีบองค์ยิงแต่ว่าวันนี้มากับแม่อิ๋วเลยครับเป็นคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนต์นะครับที่ว่าดาวซ้อมมาจีบอุ้งอิงไปอยู่วงนะครับเป็นคอนเทนต์นะครับแต่ลูกเรากับแก๊งเราเหมือนกันครับก็สุดครับครับก็ตามน้ำกันไปครับเพื่อความสนุกสนานของคลิปเหรอแต่เบื้องหลังก็คือมันก็คือดูน้องอุ้งอิงแบบน่ารักผ่อนคลายครับเหมือนน้องก็เริ่มแบบรีแลกเขาเรียกกำลังเริ่มพูดเก่งครับนี่ก็บอกพูดอยู่บอกนี่ก็พูดกับลูกอยู่ว่าคือวันหน้านี่หนูก็ต้องได้ไปคนเดียวหนูก็ต้องได้เก่งขึ้นหนูก็ต้องไม่ใช่จะพ่ออยู่ตลอดเวลาหนูก็ต้องหัดตัวเองหรือหัดพูดหัดอะไรต่างๆครับไม่ใช่เราจะทิ้งลูกนะอันนี้พูดถึงคือเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกได้มีความสามารถได้เก่งขึ้นไงครับเรียนรู้ด้วยตนเองพ่อเคยคุยกับน้องไหมว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีพ่อไปด้วยเนี่ยนะตอนนี้น้องโอเคยังในการที่แบบตอนนี้เอาตรงคือน้องอาจจะยังไม่โอเคครับเพราะว่าต้องอาศัยหน้าเวทีไม่รู้ว่าจะเจออะไรวันต่อวันนะครับอย่างเราก็เหมือนต้องดูหน้าเวทีกับลูกตลอดแล้วก็อย่างเราก็ต้องเปิดตัวลูกหรือปรับเปลี่ยนสคริปต์ตามหน้างานอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่ที่เราครับแต่ในทุกๆวันเราก็จะสอนให้เขามีสติตลอดทางหน้าเวทีไม่ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับนางก็ถือว่าเก่งอยู่ตัวนางก็เก่งอยู่นะแต่ว่าคือมันต้องใช้เวลาอีกนิดครับพ่อขาถามถึงงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นวันที่23เห็นว่าเตรียมจัดหนักจัดใหญ่แม้กระทั่งโชว์ของหญิงก็พิเศษด้วยครับยังไงคะเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงเชิญแฟนคลับแฟนๆหมอลำนะครับ23กันยายนชมหมอลำสาวน้อยสอดแจงจังปังครับแจกงัวหาตัวแจกจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์5คันเงินสดอีกหลายรางวัลทองอีก2รางวัลชมหมอลำซอดแก้งแล้วก็รถแห่สาวน้อย2คันแล้วก็เวทีสาวน้อยเสด็จแบนอีก1เวทีตั้งเรียงกันเลยกับสาวน้อยเวียนแพงข้างกันเลยคือเราเอาทุกอย่างของเราออกมาให้ใช่ครับใช่ครับเป็นวันแรกแล้วก็มีการปรับปรุงแสงสีเสียงชุดแดนเซอร์แล้วก็รูปแบบเวทีผมอยากให้ท่านไปชมดีกว่าอยากให้ท่านเห็นเห็นเบื้องหลังบ้างแล้วล่ะที่พ่อเริ่มถ่ายลงในเฟซบุ๊กเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะปล่อยภาพหลุดของเวทีภาพหลุดอาจจะปล่อยภาพเวทีพอรอบสำหรับรอบนี้ลงทุนไปกี่หลักค่อนข้างเยอะโอ้หมดไปเยอะครับไปเลยไปเลยแค่เห็นว่าชุดน้องอุ้งอิงก็เป็นเหยียบแสนแล้วจะพูดเฉพาะเพลงโชว์เพียงเดียวซื้อขนเมื่อวานนี้เพิ่งไปมัดจำ530,000เฉพาะคนนกนะเฉพาะคนนกที่เสียบกับชุดแดนเซอร์ไม่รวมผ้าไม่รวมอะไรไม่รวมช่างไม่รวมอะไรเฉพาะขนนก 530,000 กว่าบาทอันนี้เป็นโชว์ของใครครับเพลงโชว์วงครับอ๋อเป็นโชว์วงโชว์เปิดทมทุนสุดๆเพราะเราเห็นล่าสุดเปิดนางเอกของสาวน้อยคนใหม่น้องอมแอมใช่ไหมครับเป็นโชว์วัฒนธรรมกับโชว์ที่นางแบบเป็นท้าทายของนางครับช่วงใหม่น้องอมแอมก็น่าติดตามครับของพระเอกวัดของสุสายใยผมว่าปีนี้มีอะไรให้ดูสาวน้อยแพงมีอะไรให้ท่านมากกว่าที่ท่านคิดมีอะไรแบบมาเซอร์ไพรส์แน่นอนชุดแดนเซอร์ใหม่ทุกชุดครับไม่มีเอาชุดเก่ามารีโนเวทครับลงทุนเยอะมากปีนี้ครับแล้วก็เวทีมีลิฟต์3 ตัวบอกไปเลยครับมีลิฟต์มีที่ว่าส่งให้
ศิลปินขึ้นมาโผล่จากลุมขึ้นมาครับวันนี้เราไปซื้อไปส่งอยู่ที่บ้านพอเปิดฤดูกาลแรกเนี่ยของเราที่จะเปิดที่บ้านก่อนแฟนๆในกรุงเทพและปริมณฑลจะได้ชมจะได้รับชมได้ยังไงคะเมื่อไหร่คือเปิดมาไม่กี่วันก็ไหลเข้ากรุงเทพเลยช่วงปลายเดือนครับช่วงปลายเดือนก็คือจะได้เข้าปลายเดือนเข้ามาในกรุงเทพครับส่วนท่านที่ไม่สามารถไปหน้างานได้หรือท่านที่อยู่ต่างประเทศเข้าชมในกลุ่มปิดครับซื้อบัตรได้ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจที่เพจสาวน้อยนะครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับเพราะในเรื่องกลุ่มปิดอย่างเงี้ยมันก็มีพ่อเจอไหมในเรื่องของแบบที่สร้างกลุ่มปิดอื่นๆขึ้นมาเพื่อหลอกหรือเจอมิจฉาชีพในรูปแบบพอมันเป็นมันก็มีแต่เพจปลอมอย่างเงี้ยเพจปลอมครับแล้วก็ไปหลอกบัญชีมันก็มีอยู่ครับแต่เราก็สแปมไปเรื่อยมันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยก็มีฉะนั้นคือให้ระวังเหมือนยูทูบเบอร์ก็เห็นหลายๆคนที่ว่าช่องแท้นะต้องอย่างงี้อย่างงี้ต้องช่องปลอมเยอะครับคือมันมีไหมพ่อที่แบบก็เป็นแฟนคลับนี่แหละซื้อบัตรเข้าไปดูในไลฟ์แต่ก็คือมีการดูดออกมาข้างนอกเพื่อมาปล่อยให้คนอื่นได้ชมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่อนุญาตครับไม่ยังไม่นอกจากตัดลง TikTok จําถ้า TikTok เราก็ยังคือปล่อยให้เป็นการโฆษณาไปแต่ว่าถ้า YouTube หรืออะไรเรายังไม่อนุญาตถึงขนาดนั้นครับเพราะมันละเมิดไปเนาะเรายังไม่เคยเจอเคสแบบนั้นใช่มั้ยพ่อครับยังครับพอพูดถึงเพลงที่เตรียมปล่อยหน่อยฝากไว้นําครับวันที่18นะครับ9โมงเช้านี่คุณเอมมี่แม็กซิมครับเล่น MV พร้อมกับอุ้งอิงครับผลงานเพลงใหม่ของนุ่มโจครับฮักสาวคร่าวแม่ตอนนี้ไปที่ TikTok ไปที่เรียวคนก็ติดตามดีครับอ๋อทีเซอร์ยอดก็ไปหลายแสนแล้วพ่อครับต้องขอกำลังใจขอพลังนะครับให้ติดมาแรงถ้าติด1มาแรงบักเงาะหน่อยกับซีเรียนออมบันแพงแล้วก็มีรถแห่เลยนะรถแห่สาวน้อยรอบเล่นรอบบ้านแพงเลยแล้วก็คุณเอมมี่จะแต่งตัวเซ็กซี่ล้างรถโชว์เลยล้างรถแห่โชว์เลยพ่อทำมาขอย้อนกลับไปนิดนึงทำไมเราเลือกพี่เอมมี่ณตอนนั้นนี่แหละมันถึงจะว่าวันเวลาของมันวันเวลามันตัวจัดสรรมาจริงๆพอเพลงมาเราก็นึกถึงเอมมี่เลยนะจังหวะดีเรานึกถึงเองเลยใช่ไหมสาวเฒ่าก็40ว่าไงมันก็ต้องเป็นรุ่นเอมมี่มั้ยรุ่นราวคราวนั้นน่ะครับก็เลยต้องเอมมี่เท่านั้นโทรหานางไม่ปฏิเสธเลยมาก่อนอีก1วันอีกถ่ายวันที่9นางมาวันที่8ถือว่าสุดยอดมากเอมมี่ทำงานกับเอมมี่แฮปปี้มั้ยครับพ่อโอ้ยนางไม่มีอีโก้เลยไม่มีอีโก้ดีมากเพราะมันก็ยังมีแบบแฟนนิดๆแล้วมากรุงเทพมาด้วยกันผมมาถ่ายรายการไอรอนนางก็ติดรถตู้มาด้วยกันนะนั่งคุยกันมาทั้งคืนนางน่ารักเพราะแฟนๆก็บอกว่าบางทีแฟนๆยังบอกว่าพ่อโจไม่น่าให้อีลาน้องอุ้งอิงใกล้พี่เอมมี่มันก็จะมีบางคอมเมนต์อย่างเงี้ยอันนี้พ่ออยากจะบอกอะไรกับ FC ที่ใช่ FC เราจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกวันนี้มันโลกโซเชียลเนาะมันเราทำดีขนาดไหนมันก็จะมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีบ้างสิ่งไหนแล้วก็ปล่อยวางครับเรารู้อยู่ว่าลูกกำลังทำอะไรเรากำลังทำอะไรทีมงานเรากำลังทำอะไรแต่ท่านปรับปรุงมาสิ่งไหนที่มันเป็นคอมเมนต์ในทางทิศทางเดียวกันเยอะแล้วเรามองแล้วมันใช่เราต้องปรับปรุงเลยเรารับฟังครับใช่ครับในส่วนมันก็มีคนที่เกรียนอยู่แล้วไงแล้วเราหัวซาทุกคอมเมนต์มันก็ไม่ได้ครับเพราะแต่รายการหมอลำไอดอลคือวงเรายึดพื้นที่ช่องเลยนะครับถ้า YouTube น่าจะเป็น 90% 95% เลยถ้า YouTube เพราะว่าผมดูเหมือนกันไงผมดูฟีดแบคเหมือนกันถ้าถ่ายทอดสดวันไหนอย่างวันนี้อย่างเมื่อวานนี้ถ้าเป็น YouTube โอ้โหอุ๋งอิงสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยพ่อโจสาวน้อยอุ๋งอิงสาวน้อยครับที่ YouTube ใจขนาดไหนพอแบบโอ้แฟนๆดูเรียลไทม์มากดูจนจบแบบถือว่าเป็นการแบบสนับสนุนครับเฮียหน่อยขอบคุณมากต้องขอบคุณเฮียหน่อยด้วยนะครับผู้นะครับบริหารสำหรับรายการนี้แล้วทักมาหาผมผู้จัดรายการนี้ครับมาลำไอดอลฝากไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Workpoint On Air วันศุกร์กับเสาร์วันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.วันเสาร์เวลา 15:35 น.ครับเป็นอันคัดใช่มั้ยครับอะไรนะมีจะแบบเต็มกับอันคัดด้วยใช่ครับใช่ครับฝากไว้ด้วยนะครับมีหน่อยทุ่มมากสุดยอดครับรายการนี้แล้วพอเห็นเทปแรกหรือยังที่ลูกสาวเราน้องหญิงเล่นกับยอดน้องผู้ชายซะแล้วอ่ะเราเห็นหรือยังเราตกใจไหมตอนนั้นมันก็เป็นรายการเนาะก็เป็นเกมติดด่านใช่ใช่นางก็ขออนุญาตอยู่นะขออนุญาตนะพ่ออย่างนี้กลัวพ่อดูก็พ่อด่าอย่างเงี้ยเอาเลยเต็มที่เลยลูกถ้าการแสดงก่อนจะเล่นน
าขอพ่อกอดด้วยใช่ครับปรึกษาว่าจะทำดีไหมอะไรอย่างงี้ครับเอ้าผมอีก2เพลงจะขึ้นเวทีแล้วโอเคได้ขอบคุณครับครับฝากไว้ด้วยนะครับหักสาวเข้าเมย์ฝากไว้ด้วยนะครับหักสาวเข้าเมย์วันที่18กันยายนเก่าม่วงเศร้าอีกนี่แหละครับเศร้านี่วันที่18เนี่ยนะครับฝากไว้น้ำครับขอคนละแช่เอาให้ติด1มาแรม YouTube Thailand อันดับ1ในประเทศไทยขอนะครับ